ไปดูเรื่องนี้ก่อนกรณีเกี่ยวข้องกับการโกงสากรอคลองจันทร์คุูผู้ฟังครับสมาชิกสากรอคลองจันทร์ที่ยังทุกข์ร้อนอยู่ตอนนี้โอ้น่าจะเป็นแสนชีวิตนะคือถ้าเป็นครอบครัวเนี่ยหลายหมื่นครอบครัวครับประมาณห้าหมื่นนะครับแต่ว่าคนหนึ่งต้องดูแลคนอีกในครอบครัวอีกที่สําคัญในส่วนใหญ่เนี่ยเป็นคนวัยเกษียณนะเอาเงินบําเหน็จบํานาญมากมาลงไว้ที่สากรอคลองจันทร์แล้วถูกโกง โกงและผ่องถ่ายเงินออกไปบางส่วนเอาไปซื้อทรัพย์สินเป็นที่ดินบ้างนะแล้วบางส่วนถูกผ่องถ่ายออกไปเครือข่ายโน่นเครือข่ายนี้แต่เมื่อวานนี้มีคําพิพากษาที่น่าสนใจคดีหนึ่งคุณฟังครับเป็นข่าวน้อยมากเลยนะครับอันนี้ผมตามให้เมื่อวานนี้สารแพ่งได้อ่านคำพิพากษาคาดีฟอกเงินฟอฟัน140ทับสองครับ เป็นเรื่องการติดตามทรัพย์สินนะมันมีทรัพย์สินอยู่ชุดหนึ่งอาคารชุดที่เมืองทองธานี8 4รายการ8 4ห้องชุดอ่ะพูดง่ายๆมูลค่ารวมประมาณเกือบเกือบ40ล้านบาทครับปปองอยุคปี60ได้มีการติดตามตรวจสอบเส้นทางการเงินนะครับสืบเนื่องจากการทุจริตสกรของจันท,ทร์พงษ์ไทยทรัพย์สินออกไปฟอกเงินก็อายัดเอาไว้ก่อนหน้านีแ้แหละอายัดไว้แล้วก็เอาไปฟ้องสารแพง่ง เพื่อขอให้ศาลแพ่งที่เคารพตัดสินในรัพย์นี้ตกเป็นของแผ่นดินหรือตกเป็นของเสกกรคองจันทร์ผู้เสียหายแล้วแต่กรณีที่ศาลจะตัดสินนะครับปรากฏว่าเมื่อวานนี้ครับศาลแพ่งมีคําพิพากษาเป็นคําพิพากษาชั้นต้นนะครับคดียังไม่ถึงที่สุดตัดสินให้ห้องชุด84ห้องเนี่ยมูลค่าราวๆสามสิบแปดล้านเกือบเกือบสี่สิบล้านสามสิบแปดล้านนี่มันมูลค่าตอนน้นนะครับชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ เป็นอดีตข้าราชการ DSI ในสมัยที่อธิบดีทาริตเป็นอธิบดีอยู่นะครับอันนี้เป็นข้าราชการระดับใหญ่เลยนะแล้วก็ใกล้ชิดกับผู้มีอำนาจสารมีคำสั่งให้คืนอาคารชุดที่เมืองทองธานี84รายการนี้พร้อมดอกผลให้แก่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคองจันทร์ครับเพราะฉะนั้นก็ชาวคลองจันทร์ก็เฮ้เมื่อวานนี้คำตัดสินออกมาอย่างนี้นะครับ นี่เป็นอีกหนึ่งคดีที่สารแพ่งตัดสินแต่คดียังไม่ถึงที่สุดเข้าใจว่าน่าจะมีการอุทธรณ์ต่อสําหรับคู่กรณีนะครับคุณฟังอาจจะสงสัยว่าไอ้ที่ไอ้อ,อาคารชุดนี้มันมาอย่างไงแล้วทําไมมันเกี่ยวข้องอ,อะไรกับของจัดนะอันนี้มันสืบเนื่องมาจากเคสนี้ครับผมสรุปสั้นๆง่ายๆคือนา,ายสุภชัยศรีสุภอักษรอษรอดีตผู้บริหารของจัดนะตอนนั้นเนี่ยมีพฤติการที่ถูกดาเนินคดีอยู่ก็คือเรื่องช่อโกง ยักยอกเงินเสกกรเป็นปกติธุระแล้วก็มีเรื่องคดีช่อโกงประชาชนอีกล่าสุดมันเข้ามูลฐานความผิดไงแล้วก็มีการไปตรวจสอบพบว่านายสุภาชัยเนี่ยได้ทุจริตเงินเส์ก,กรหลายครั้งหลายหนแล้วสุภาชัยก็ไปซื้อที่ดินนะครับอยู่แปลงหนึ่งคู่ฟังครับ1,800กว่าไร่อยู่ที่สีคิ้วคนครราชสีมานะครับปลายปี2556 ได้มีการดําเนินการขายที่ดินของนายสุปชัยตอนนั้นเนี่ยการขายที่ดินเนี่ยผมจะบอกว่าตอนนั้นเนี่ยอยู่ในช่วงที่เริ่มมีคดีเรื่อย,อยนะสุภชัยเนี่ยโดยหลักก็คือที่ดินเหล่านั้นเมื่อถูกดําเนินการอายัดไว้ DSI ยุคนั้นเนี่ยยุคคุณทาริศเนี่ยมีหนังสือไปถึงโน่นเลยนะที่ดินสีคิ้วเลยนะให้อายัดไว้นะอย่าเพิ่งทําอะไรนะเพราะมันมีคดีอยู่สุภชัยเนี่ย ปรากฏว่าแทนที่จะมีการไปดําเนินการเข้าสู่กระบวนการชั้นศาลเพื่อให้ทรัพย์นั้นตกไปขอเป็นดินหรือถ้าจะขายทอดตลาดก็ต้องเข้าสู่กระบวนการขายทอดตลาดอย่างถูกต้องเปิดประมงประมูลอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ปรากฏว่ามีการไปขายที่ดินโดยให้สุภะชัยไปหาผู้ซื้อมาเออแปลกไหมครคุณผู้ฟังพันแปดร้อยกว่าไร่ครับที่สี่คิวถ้าคุณผู้ฟังนึกภาพพันแปดร้อยกว่าไร่ไม่ออกเนี่ยนึกภาพ สนามฟุตบอลกี่สนามเนี่ยม,มันเยอะมากเลยพันแบบร้อยกุไลานี่มันน้องๆอ,งอ,งอาณาจักรธรรมกายที่ปทุมอ่ะก็แล้วกันนึกภาพอย่างนั้นนะครับขายไปให้บริษัทบริษัทหนึ่งได้เงิน477ล้านบาทครับ477ล้านบาทตามที่ถูกต้องคือต้องเอากลับมาคืนให้กับสหกรณ์คองจันในฐานะผู้เสียหายถูกไหมครับ อ่เพราะถ้าเปิดปการขายทอดตลาดมันก็ต้องออกคืนมาให้สากรเพราะสาวกรถูกโกงไปกําลังต้องการทรัพย์สินคืนมาชดใช้ให้ชาวสาวกลไม่ได้เงินคืนเอาที่ดินคืนมาไม่ได้ที่ดินคืนเอาเงินที่ขายที่ดินมาแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นครับปรากฏว่าเงินค่าที่ดินทั้งหมดเนี่ย477ล้านโดยประมาณเนี่ยถูกจ่ายให้กับสากรคลองจันทร์แค่100ล้านบาทครับ แค่ร้อล้านสก็ยได้รับเช็คแค่ร้อยล้านนายสุภชัยเองได้รับ249ล้านที่เหลือกระจายไปที่บุคคลอื่นและนิติบุคคลปรากฏว่าบางส่วนเนี่ยมันไหลไปที่ข้าราชการระดับสูงของดีเอสสองคนนี้แหละครับสองคนนี้เป็นผัวเมียกันด้วยเอา้านไหนๆพูดแล้วเนี่ยเป็นผัวเมียกันสามีภรรยาขออภัยอาจจะพูดภาษาชาวบ้านนิดนึงเป็นสามีภรรยา เป็นคนใกล้ชิดกับผู้บริหาร DSI ในตอนนั้นแล้วในที่สุดปปงก็ตามเส้นทางในที่สุดก็เลยมีการอายัดทรัพย์สินของสามีภรรยาคู่นี้ก็คือห้องชุดนี้นั่นเป็นที่มาครับส่วนสามีภรรยาคู่นี้ที่เป็นอดีตเจ้าที่ดีเอสไอจะเป็นอดีตไปแล้วนะครับถูกไล่ออกไปแล้วส่วนเรื่องคดงคดีอะไรนี้ก็เดินต่อคดีอายงอาญาก็ว่ากันไป แต่วันนี้นสารตัดสินเรื่องแพง่งนะเมื่อวานเนี้ยเรื่องทรัพย์สินก็สรุปก็คือพี่ภาคสาให้อาคารชุด84ห้องเนี่ยตกเป็นของชาวสากลของจันทน,นี่คือที่มาที่ไปนะครับถ้าคุณผู้ฟังยังจําได้ DSI ในยุคในยุคโนนยุคคุณธาริศเนี่ยตอนนั้นเนี่ยคุณสุประชัยพอเริ่มเริ่มถูกวิาพากษ์วิจารณ์นะชาวสากลของจัดทร์มาลุมมาตุ้มเข้าไปเนี่ยคุณสุประชัยเนี่รีบทําหนังสือถึงอธิบดี DSI เรียบทําไปเลยนะครับว่านี่ขอให้ท่านช่วยทําหนังสือตอบด้วยว่าสากลคองจันนั้นมีเรื่องตรวจสอบอยู่และมีความโปร่งใสยอย่างไรหลังจากนั้นอาทิตย์เดียวครับคุณทาริศก็มีหนังสือตอบกลับนะครับว่าดิว่าสากลคองจันเนี่ยมีเรื่องตรวจสอบอยู่แล้วไม่พบเรื่องการทุจริตอะไรแถวมีอะไรเห็นไหมตอนนั้นเนี่ยมี มีในยะอย่างนี้อยู่นะครับแลวแต่หลังจากนั้นก็ปรากฏว่าสกปรของจันทรมีเรื่องทุจริตบานตะไทเลยครับในแง่ของความเป็นจริงนะครับนี่ก็เป็นกรณีที่เกิดขึ้นในอดีตท,ที่มันสะท้อนว่าทําไมปัญหามันถึงหมักหมมเยอะเหลือเกินในสกปรของจันทรจนกระทั่งกําลังถูกสะสางอยู่ในปัจจุบันเรื่องทรัพย์สินการตามเงินคืนสกปรของจันทรมีหลายสายนะครับแบ่งออกไปหลายทางเงินหลายทางบางส่วนก็ไหลเข้าไปในเครือข่ายของมหาลเยกธรรมกาย ก็ตามคืนกันหลายคดีแล้วนะครับแต่ว่าคดีก็ยังไม่ถึงที่สุดสารชั้นต้นต่ศีลบางคดีนะครับก็เดี๋ยวจะอัปเดตให้ในรายการนี้ถ้าใครสนใจก็ติดตามกันฟังและดูย้อนหลังได้ทั้ง2ช่องทางที่ Facebook 1อยหสมัยไทยแลนด์ u t u b e ร้อยห้าสมัยไทยแลนดและอย่าลืมกด Subscribe ติดตามกันด้วยนะครับ